เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่13การดำเนินการของพนักงานสอบสวนกรณีใดที่ไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในชีวิตและร่างกาย 1. บังคับเจาะเลือดผู้ต้องหาคดีก่อการร้ายเพื่อนำตัวอย่างเลือดไปตรวจหา DNA 2. ใช้ไฟฟ้าช็อตตามร่างกายของผู้ต้องหาเพื่อให้สารภาพว่าได้กระทำผิด 3. ใช้ปืนยิงผู้กระทำความผิดที่ลักรถจักรยานและกำลังจะขี่หนีตำรวจไปจนทำให้ผู้นั้นถึงแก่ความตาย 4. นำผู้ต้องหากราบขอขมาผู้เสียหายต่อหน้าสื่อมวลชนโดยไม่ได้ขอความยินยอมจากผู้ต้องหาก่อน 5. จับผู้ต้องหามาควบคุมในห้องขังที่สถานีตำรวจเป็นเวลา24ชั่วโมงเพื่อแจ้งข้อหาและสอบปากคำโจทย์ข้อนี้นะเขาก็ถามว่านะข้อใดที่ไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในชีวิตและร่างกายนะเรามาดูกันนะที่ชอยข้อ1นะบังคับเจาะเลือดผู้ต้องหาคดีก่อการร้ายนะโจทย์มันก็บอกอยู่แล้วนะว่าบังคับเพราะฉะนั้นการบังคับเนี่ยก็เป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อที่1เนี่ยก็ไม่ใช่คำตอบที่ถูกเนาะทีนี้นะมาดูข้อที่2ใช้ไฟฟ้าช็อตตามร่างกายเนี่ยเพื่อให้สารภาพว่าได้กระทำผิดพนักงานสอบสวนเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะทำร้ายหรือทำอันตรายใดๆนะเกี่ยวกับผู้ต้องหานะเราจะถือให้ผู้ต้องหาเนี่ยมีความบริสุทธิ์ไว้ก่อนเสมอนะจนกว่าที่เราจะหาหลักฐานและทุกอย่างนะถึงจะโทษได้นะว่าเขาเป็นคนผิดนะถ้าเรายังหาหลักฐานอะไรไม่ได้เนี่ยผู้ต้องหาถือเป็นผู้บริสุทธิ์เสมอนะเพราะฉะนั้นการใช้ไฟฟ้าช็อตร่างกายเนี่ยเป็นการทำอันตรายแก่ผู้ต้องหาและเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพนะของผู้ต้องหาเนาะต่อมาข้อที่3เขาบอกว่าใช้ปืนยิงผู้กระทำความผิดที่ลักรถจักรยานยนต์จนถึงแก่ความตายนะอันนี้ก็เป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพเหมือนกันนะตำรวจเนี่ยไม่มีสิทธินะที่จะไปยิงผู้ต้องหานะถึงแม้ว่าจะกระทำผิดอยู่ก็ไม่มีสิทธิที่จะไปฆ่าเขาเนาะถูกไหมนอกจากจะเป็นการที่แบบป้องกันตัวหรือการที่มีผู้ร้ายสู้สวนมาอย่างนี้นะแต่ในโจทย์เนี่ยผู้ร้ายเนี่ยแค่ผู้ร้ายเนี่ยกระทำผิดโดยการขโมยรถจักรยานยนต์นะซึ่งไม่ได้ทำอันตรายเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ไม่ควรที่จะใช้ปืนไปยิงเขาเนาะซึ่งก็ถือเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพเหมือนกันเนาะต่อมาข้อที่4เขาบอกว่านำผู้ต้องหากราบขอขมาผู้เสียหายต่อหน้าสื่อมวลชนข้อนี้เนี่ยมันดูเหมือนจะถูกก็ได้นะถ้าผู้ต้องหาเนี่ยยินยอมนะแต่โจทย์เนี่ยเขาบอกว่าผู้ต้องหานะไม่ได้ยินยอมนะไม่ได้ขอความยินยอมจากผู้ต้องหาก่อนนะเพราะฉะนั้นก็เป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพอีกเหมือนกันนะแม้ว่าเขาจะทำอะไรผิดหรือเขาทำอะไรผิดก็ตามเนี่ยเรานะไม่มีสิทธิที่จะไปบังคับให้เขาทำเนาะทุกอย่างเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับสิทธิและเสรีภาพของบุคคลคนนั้นเนาะต่อมาเขาบอกว่าข้อที่5จับผู้ต้องหามาควบคุมในห้องขังที่สถานีตำรวจเป็นเวลา24ชั่วโมงเพื่อแจ้งข้อหาและสอบปากคำเวลา24ชั่วโมงอันนี้เนี่ยกระทำได้นะโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยมีสิทธิ์นะที่จะจับผู้ต้องหามาเพื่อสอบสวนนะโดยกำหนดเวลาแล้วเนี่ยห้ามเกิน48ชั่วโมงนะเพราะฉะนั้น24ชั่วโมงเนี่ยถือว่าเป็นการไม่ได้ละเมิดสิทธิและเสรีภาพนะก็ยอมรับได้นะภายในเวลา24ชั่วโมงจับมาแจ้งข้อหาและสอบปากคำนะซึ่งอันนี้ก็ควรจะรู้ไว้อีกนิดนึงนะว่าพนักงานเนี่ยจับผู้ต้องหาได้นะเพื่อ
เพื่อมาแจ้งข้อหาและสอบปากคำเนี่ยจับได้เป็นเวลา48ชั่วโมงห้ามเกินไปกว่านี้นะและถ้าตั้งข้อหาภายในเวลา48ชั่วโมงไม่ได้เนี่ยก็ต้องปล่อยผู้ต้องหาไปนะหรือไม่ก็ต้องยื่นคำร้องขอต่อศาลนะเพื่อฝากขังนะแต่ถ้าเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะเวลาจำกัดนะเวลามันจะกลายเป็น24ชั่วโมงแทนนะคะแต่บุคคลทั่วไปเนี่ย48ชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นข้อที่13นะเขาถามว่าข้อใดที่ไม่ถือเป็นการละเมิดนะก็ตอบข้อที่5ทันทีนะว่าจับผู้ต้องหามาเป็นเวลา24ชั่วโมงเนี่ยยังไม่ถือเป็นการละเมิดนะเพราะว่าในกฎหมายเนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยถูกคุมขังได้นะต้องเป็นเวลา48ชั่วโมงเพราะฉะนั้น24ชั่วโมงเนี่ยยังไม่เกินเนาะก็ถือว่าเป็นข้อที่ไม่เป็นการละเมิดสิทธิเนาะทีนี้มันก็จะมีกฎหมายอื่นๆนะที่เราควรรู้บ้างเนาะเพราะว่าเรื่องกฎหมายเนี่ยมักจะออกอย่างเงี้ยแหละแบบสุ่มมาเรื่องไหนแล้วก็ออกมาปีละข้อ2ข้อนะก็คือบางทีก็จะเป็นเรื่องทรัพย์สินบางทีก็จะเป็นเรื่องการมั่นการสมรสบางทีก็จะเป็นเรื่องคดีทางอาญาทางแพ่งอะไรแบบนี้นะกฎหมายอื่นๆที่น่ารู้เนี่ยก็จะมีเราควรจะจำอายุให้ได้นะอ่ะการมั่นเนี่ยต้องอายุ17ถูกไหมบรรลุนิติภาวะอายุ20จะเข้าสถานบันเทิงได้ต้องอายุ20นะมีอะไรอีกทำพินัยกรรมตอนอายุ15นะพินัยกรรมอายุ15 17 20เนี่ยเป็นเลข3อันนี้ถ้าสมมุติจำไม่ได้จริงๆนะเจอช้อยอ่ะก็เผื่อเจอช้อย3ตัวเนี้ยก็เก็บไว้คิดพิจารณาได้ก่อนเนาะแจ้งเกิดภายใน15วันแต่ถ้าตายต้องแจ้งภายใน24ชั่วโมงนะเพราะฉะนั้น15ทวนอีกทีนะ15ทำพินัยกรรม17การมั่น20บรรลุนิติภาวะนะและอายุต่ำกว่า20ก็ห้ามเข้าสถานบันเทิงนะเพราะฉะนั้นข้อที่13นะเรื่องกฎหมายตอบข้อที่5ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะรู้อะไรก็ไม่เท่ารู้อย่างเนี้ยรู้อย่างนี้แล้วก็ดูคลิปความรู้ก่อนใครเลยนะคะ